สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดกะเพราเอ็นไก่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของถั่วฝักยาวที่ล้างน้ำสะอาดแล้วและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของพริกสดและกระเทียมตำรวมกันแบบละเอียดหยาบเตรียมกะเพราที่ล้างน้ำสะอาดแล้วและเด็ดเป็นใบๆเตรียมในส่วนของเอ็นไก่เมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำพริกสดและกระเทียมที่ตำไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดกระเทียมและพริกสดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เอ็นไก่ที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ซอสแม็กกี้ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำเคี่ยวเอ็นไก่จนกระทั่งเอ็นไก่สุกเมื่อเอ็นไก่สุกแล้วให้ใส่ผงปรุงรสใส่รสดีใส่น้ำตาลทรายผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ถั่วฝักยาวใส่ซีอิ๊วดำหากผัดแห้งไปให้เติมน้ำใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ใบกะเพราผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใ
ตักผัดกะเพราเอ็นไก่ที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูผัดกะเพราเอ็นไก่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ